ินอย่างเดียวกินแล้วอร่อยอย่างเดียวไม่ใช่ต้องปลอดภัยกับสุขภาพตัวเองด้วยผมได้ยินครั้งแรกนี่ผมบอกโอเคใช่เลยคำนี้คือต้องเป็นชื่อที่ลูกค้าคุ้นเคยแล้วก็รู้จักแล้วก็รู้ถึงความหมายของคำนี้ให้ได้มากที่สุดนะฮะทุกคำเนี่ยนะฮะก็เริ่มเป็นทางการก็ปี62ที่เรามีการไปจดเป็นบริษัททุกทุกคำจำกัดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณสัก10ปีที่ทำเป็นร้านอาหารนะฮะแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นขายพวกผักผลไม้เนื้อหมูเนื้อไก่เพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็มีเรื่องของอาหารจัดเลี้ยงต่างๆนะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นในแบรนด์ของทุกทุกคำประมาณ3ปีกว่าๆนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะให้ลูกค้าได้เข้าถึงได้ง่ายเรื่องความเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากพอมันเป็นเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องมีเรื่องของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เข้ามาให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ามันมีวิธีการมีขั้นตอนมีการตรวจสอบอะไรต่างๆตรงนี้ซึ่งถ้าเราสามารถที่จะนำเสนอตรงนี้ให้กับลูกค้าได้ชัดเจนแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยลูกค้าก็จะให้ความมั่นใจจริงๆตอนนี้ในส่วนของสุขทุกคำเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่คือลูกค้าประจำลูกค้าประจำเนี่ยก็จะสั่งต่อเนื่องเพราะด้วยความมั่นใจนะฮะมั่นใจว่าในสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยคือเขาไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากมายผักมีปัญหาโอเคแจ้งมาเราก็จะจัดการส่งไปใหม่หรือชดเชยให้ความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเราพยายามที่จะให้ลูกค้าเข้าใจคำว่าสุขทุกคำเนี่ยคือไม่ใช่กินอย่างเดียวกินแล้วอร่อยอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะกินแล้วแบบต้องปลอดภัยกับสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องดินเรื่องน้ำก็จะปลอดภัยไปด้วยเพราะว่าพอเราสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกในแนวของเกษตรอินทรีย์เขาก็จะไม่ได้ใช้สารเคมีเขาก็จะช่วยกันดูแลเรื่องของดินน้ำต่างๆให้มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกับคนของสุขทุกคำเนี่ยมีไร่สุขทุกคำที่ก่อตั้งไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะฮะโดยเข้าไปร่วมกับทางสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนของพะเยานะฮะเพื่อไปขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งเราก็ได้รับใบรับรองตัวนี้มาแล้วกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพนะฮะจริงๆส่วนใหญ่ก็จะอายุประมาณวัยกลางคนนะฮะในส่วนของตลาดส่วนจะชัดเจนสำหรับลูกค้ากลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพแล้วอาหารปิ่นโตเนี่ยจะชัดเจนสำหรับลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้สูงวัยเราพยายามที่จะทำงานกับ2กลุ่มนี้นะฮะมีปัญหาบ้างสำหรับผู้สูงวัยนะที่สั่งทางเว็บไซต์ไม่เป็นสั่งทางอีคอมเมิร์ซไม่เป็นนะซึ่งเราก็จะมีการงั้นก็จดส่งมาให้หน่อยแล้วเราจะทำออเดอร์รับออเดอร์ทางนั้นได้นะเราพยายามที่จะใช้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ IT เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะฮะอย่างเช่นในส่วนของแผนกตลาดสดที่ขายพวกผักผลไม้เนี่ยเราก็จะรับออเดอร์มาจากทางเว็บไซต์นะฮะลูกค้าสามารถที่จะกดเลือกสินค้าเข้ามาได้เลยในส่วนของที่เป็นปิ่นโตให้ลูกค้ากดสั่งทางลิงก์เหมือนกันนะฮะว่าใน1เดือนเนี่ยจะรับวันไหนไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็น7วันต่อเนื่องนะฮะคือเราก็ไม่ได้ขายถูกเท่ากับวัตถุดิบทั่วไปแต่เราก็อยู่ในราคาที่ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดช่วงที่ผมทำเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการตลาดที่จะเข้าให้ถึงกับกลุ่มคนที่สนใจนะฮะเราคิดว่าเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็จะในแง่ของธุรกิจมันจะไม่คุ้มทุนนะฮะแต่เราก็ผ่านช่วงนั้นมาได้นะฮะเราก็พยายามก็เรียกต่อสู้ดิ้นรนจนมาถึงวันนี้นะฮะต
ตอนนี้เราก็ต้องพาไปในเรื่องของการตลาดนะฮะเพราะว่าทุกคนก็จะดูมือถือดูอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องมุ่งไปตรงนั้นเพื่อให้เป็นการสื่อสารซึ่งเราก็ต้องมีการลงทุนตรงนี้ที่มากขึ้นเมื่อก่อนเราก็คิดว่าการที่ลูกค้าไปบอกต่อน่าจะช่วยได้เยอะแต่จริงแล้วอาจจะจบที่คนที่2นะฮะแล้วก็ผลที่ได้มาก็ไม่ได้มากมายเพราะว่าปกติเนี่ยประมาณสักวันหนึ่งส่งประมาณ20ที่พอมีการล็อกดาวน์ในช่วงโควิดมากสุดคือ70นะฮะ70ที่ซึ่งส่งผลตามมาเป็นลูกโซ่เลยฮะตั้งแต่ของไม่พอของมาแล้วจัดไม่ทันจัดไปแล้วก็ของก็มีตำหนิมีปัญหาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สุดท้ายไปส่งลูกค้าช้าเพราะว่าจากที่เรามีรถ2คันไปส่งคันละ10จาก10ก็เป็น30โอ้ก็ใช้เวลาก็ช่วงที่เป็นล็อกดาวน์โควิดก็จะลูกค้าก็จะตำหนิมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะด้วยศักยภาพที่มีนะฮะก็เราก็เอาไปมาเป็นบทเรียนว่าเราต้องถ้าเราเจออีกเนี่ยเราต้องทำยังไงพูดกับตัวเองทุกวันก็คือเรื่องของก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นทุกอย่างต้องมีวินัยเพราะว่าเราต้องทำให้มันสม่ำเสมอมันถึงจะสำเร็จแล้วขณะที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องมีความจดจ่อกับงานที่เราทำด้วยหลัก3หลักเนี่ยน่าจะทำให้สุขทุกคำเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถเป็นธุรกิจที่ไปต่อได้อย่างยั่งยืน